พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชด้วยแพลนสมาร์ทประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกเมล็ดพันธุ์และผลิตผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับการตรวจสอบเชื้อก่อโรคต่างๆที่อาจปะปนอยู่ในเมล็ดพันธุ์จึงต้องเข้มงวดและมีมาตรฐานซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเลยค่ะนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชแพลนสมาร์ทที่สามารถตรวจตัวอย่างพืชได้พร้อมกันถึง96ตัวอย่างและแต่ละตัวอย่างสามารถตรวจหาเชื้อได้หลายชนิดในเวลาเดียวกันเช่นเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวอรัคอะวินีซับสปีชีส์ริตูไลเชื้อไวรัสชิลลี่ไวนอลมัตเตอร์ไวรัสเชื้อไวรัสวอเตอร์เมลอนซิลเวอร์มัตเตอร์ไวรัสซึ่งชุดตรวจนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคไมโครอะเรย์ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดปริมาณการใช้สารที่จับกับเชื้อลงด้วยความสามารถในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในตัวอย่างได้เป็นจำนวนมากอย่างแม่นยำและรวดเร็วชุดตรวจนี้จึงเหมาะกับภาคอุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์เช่นเมล็ดพันธุ์แตงโมแตงกวาเป็นต้นปัจจุบันชุดตรวจแพลนสมาร์ทอยู่ในระหว่างการทดสอบและประเมินผลร่วมกับบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีการผลิตและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000